เช้าวันนี้นะครับที่โรงเรียนสันติธรรมนะครับโรงเรียนนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็เพิ่งจะเปิดเทอมนะฮะแต่ว่าเช้าวันนี้โกลาหลวุ่นวายไปหมดเพราะว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บถึง21 คนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ทำไมฮะบาดเจ็บเพราะว่าถูกพึ่งต่อยแล้วใน21 คนนี้มีอยู่2 คนสาหัสนะฮะคือแพ้เหล็กในของพึ่งนะฮะต้องมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนที่เหลือก็ทำแผลแล้วก็กลับบ้านได้นี่นะฮะดูนะหัวปูดเลยนี่ที่ถูกพึ่งต่อยก็เพราะว่าน้องคนหนึ่งนะฮะอยู่ชั้นม.2 แล้วให้ฟังว่าตอนเช้าก็ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติอยู่ที่ข้างสนามบอลนะฮะยืนเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็มีเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งชั้นประถม4แหมสนมากไปเห็นรังผึ้งเข้าก็เลยหยิบก้อนหินไปปาใส่รังผึ้งเป็นรังผึ้งหลวงฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วโดนด้วยปาแมนด้วยโดนผึ้งก็เลยแตกฮือออกมาทั้งรังเลยไล่ต่อยเด็กนะฮะซึ่งตอนนั้นกำลังเข้าแถวอยู่ทุกคนวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะถูกต่อยไปบางคนก็โดนเยอะบางคนก็โดนน้อยนี่เห็นไหมฮะไปชี้รังกันสูงนะเนี่ยไอ้รังผึ้งนี่แหละสูงนะใช่สูงอยู่ตรงต้นไม้ข้างสนามบอลเขาบอกว่ารังเนี่ยคือตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมเข้าใจว่าเพิ่งมาทำรังตอนปิดเทอมแล้วเจ้าหน้าที่ก็เห็นละนะฮะก็เสาร์อาทิตย์นี้นะฮะทางโรงเรียนก็จะหาทางกำจัดผึ้งที่รังนี้นะฮะเพราะว่ากำจัดตอนช่วงนี้ไม่ได้เพราะว่าเด็กนักเรียนอยู่อาจจะอันตรายได้เด็กเขาไม่เคยเจอด้วยไม่เคยเจอเขาไม่เคยรู้มันเป็นยังไงก็เลยลองปาดูก็ไม่เคยรู้ว่าปลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะสนเหลือเกินแล้วดูตัวโอ้โหแต่ละคนนี่แบบตัวระดับเจ้าพ่อเลยโอ้โหซ่าจริงๆนะฮะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะพ่อแม่กับคุณครูก็ต้องเตือนนะใช่ครับไปเจอรังผึ้งรังต่อรังแตนเนี่ยนะฮะเด็กไปทำแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหหนูหัวโนเลยปูดเลยคุณครูต้องให้ความรู้นะฮะครับต้องให้ความรู้เลยนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยต้องเจอแน่